เริ่มต้นได้เลยครับก็ลองเข้าไปดูใน Getter ดูนะครับก็คือพี่เอาแล็บของอาทิตย์นี้ใส่เข้าไปเพิ่มให้แล้วครับก็พี่ลองแชร์ให้ดูนี่ครับก็อันนี้คือพี่เพิ่มพอแป้มใหม่ไปก็คือเป็นเซ็กซ์ทอนจากอะไรบ้างครับหรือจากใครก็ตัวพอแป้มใหม่ครับก็คือความจริงอ่ะมันไม่ต่างจากเดิมอะไรหรอกก็คือเป็นการทำเสิร์ชอัลกอริทึมครับแค่รอบนี้เนี่ยเราจะซีเรียสเรื่องความเร็วของการเสิร์ชมากขึ้นเพราะว่าครั้งที่แล้วเราทำก็คือเป็นพอแป้มที่แล้วคืออันนี้เป็นลีเนียร์เสิร์ชที่ตอนเราทำอ่ะแล้วก็แค่ใส่ตัวเลขเข้ามาแล้วก็ให้หาเสิร์ชว่าตัวเลขนั้นอ่ะมันอยู่ตรงไหนในลิสต์ตรงนี้แต่พอเป็นโจทย์ในรอบนี้ครับโจทย์ทุกอย่างดูเหมือนเดิมเลยแค่ในรอบนี้เนี่ยเราอาจจะยอมให้โปรแกรมอ่ะจะให้เราเสิร์ชมากกว่า1รอบเช่นเดี๋ยวพี่อธิบายโจทย์คร่าวๆให้ฟังก็คืออันเนี้ยครับก็คือเป็นการบอกว่าเราพยายามทำเสิร์ชอัลกอริทึมนะบนตัวเลขที่เรามีทั้งหมด5ตัวในลิสต์ก็คือ5 1 4 7 9แล้วเราจะเสิร์ชทั้งหมด3ครั้งซึ่งเสิร์ช3ครั้งเนี่ยเราเสิร์ชหาเลข4เลข8เลข5ก็อันนี้มันก็จะออกผลลัพธ์มาครับว่าเลข4เนี่ยอยู่อินเด็กซ์ที่2เลข8หาไม่เจอก็เป็นลบ1แล้วก็เลข5เนี่ยอยู่อินเด็กซ์ที่0ก็คือตัวแรกเลยซึ่งก็อันนี้ให้น้องๆลองทำดูนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาได้ว่าบางคนลองส่งไปแล้วมันขึ้นเป็นตัว T ขึ้นมาอันนั้นคือแบบเราใช้เวลาเกินก็อาจต้องเปลี่ยนอัลกอริทึมที่มันใช้เวลาน้อยลงกว่าเดิมซึ่งอันนี้มันมีคำใบ้อยู่ในนี้แหละครับก็เดี๋ยวลองไปอ่านและลองไปทำดูแล้วกันอ่ะอันนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมครับกับโจทย์อันนี้ตัวแล็บอันนี้จะส่งวันที่27ครับพร้อมกับแล็บ2ก่อนหน้านี้เลยก็คือจะส่งพร้อมกัน3อันที่อยู่ในมีทั้งหมด3พอแบบนี้จะต้องมีดิวเดทภายในวันที่27ประมาณ5:55ก็อย่าลืมทำส่งกันนะครับทั้ง3วันเลยมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับก็ถ้าไม่มีแล้วของพี่น่าจะประมาณนี้ครับเชิญนะครับน้องณัชพงษ์จะถามอะไรหรือเปล่าครับตอนส่งเกตเตอร์มันจะมีเปอร์เซ็นต์เป็นวงกลมบอกครับแต่บางทีก็ไม่มีครับเป็น 0% เลยคืออะไรอันนี้หรือเปล่าครับที่เป็นลีดเดอร์บอร์ดตอนส่งไปข้างหน้าส่งครับไม่ใช่ลีดเดอร์บอร์ดแล้วผมเข้าไปใหม่หน้าส่งอันนี้หรือเปล่าครับใช่ไหมครับเปอร์เซ็นต์เหรอครับคือตรงนี้หรือเปล่าหรือตรงนั้นแหละครับตรงนี้ครับคือถ้าคะแนนที่ถูกต้องอ่ะมันเราควรจะได้ตัว P ทุกตัวคือการส่ง getter ครับมันจะมีเป็นการเหมือนว่าพี่จะเตรียมเทสเคสไว้แล้วโปรแกรมที่เราใส่เข้ามาพี่จะเอาเทสเคสทุกอันลองไปเทสดูซึ่งมันจะมีเป็นแท็กบอกว่าโอเคถ้า P เนี่ยคือโปรแกรมเราอ่ะผ่านเทสเคสอันนี้ซึ่งอันนี้น่าจะมีทั้งหมดประมาณ10อันครับก็ถ้าเป็นเคสนี้ก็คืออันเนี้ยผ่านทุกเทสเคสเลยก็ได้คะแนนเต็มแต่ว่าของผมขึ้นเป็นขีดแล้ว Pถ้าขีดหมายความว่าเราทำผิดครับแต่ว่ามันได้คำตอบเหมือนกันไหมได้คำตอบเหมือนกันลองเช็คฟอร์แมตว่ามันพิมพ์ถูกหรือเปล่าครับแบบเช่นตัวเลขเราอาจจะแบบมีอะไรเกินมาหรือเปล่าเราสั่งเราพี่ให้พิมพ์ออกมาเป็นตัวเลขตัวเดียวแต่เราอาจจะแบบพิมพ์ออกมาเป็น the answer is something อะไรประมาณเนี้ยถ้านั้นเกตเตอร์ก็จะไม่รับเหมือนกันเหมือนกันเลยใช่ไหมครับแต่ขึ้นเป็นขีดหมดเลยเนาะก็คืออันนี้ใช่ปะอันนี้เลยหรือเปล่าครับงั้นเดี๋ยวพี่ไปดูนอกรอบให้อีกทีอันนี้น่าจะมีปัญหานิดหน่อยแต่เกตเตอร์ดูเทสเคสทุกอย่างปกตินะครับเราอาจจะเผลอใส่อะไรแปลกๆเข้ามาอันนั้นเดี๋ยวพี่ไปดูให้อีกทีนึงครับคนอื่นมีคำถามอะไรไหมครับก็ถ้าไม่มีก็เชิญอาจารย์ต่อได้เลยครับน่าจะประมาณนี้ของครูก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวครูจะทำตัว activity ไม่แน่ใจคราวเดียว activity ที่6มั้งนะเดี๋ยวครูขึ้นไปในแล็บ
ใน LEB2 เหมือนกันคุณไม่แน่ใจ LEB2 ตอนนี้ใช้ได้หรือยังนะครับเนื่องจากตัว mail server ของมหาลัยมันยังเลี้ยงอยู่ไม่รู้ว่าขึ้นได้ยังเดี๋ยวครูจะพยายามทำขึ้นไปนะคะก็ให้เวลาทำอาทิตย์หนึ่งนะลองเขียนโปรแกรมดูค่ะโอเค enjoy นะคะวันนี้ครูเลิกเร็วขึ้นก็ก่อนออกก็พิมพ์เลข9มาแล้วกันนะคะครูเช็คชื่อนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มีอะไรก็สามารถออกไปได้เลยไปกินข้าวได้นะคะ enjoy lunch นะคะขอบคุณมากค่ะ TA คุณพบพี่พบนะคะก้าวไก่อืมให้พิมพ์ก้าวมาพิมพ์ก้าวไก่ออกมาด้วยอาจารย์คะค่ะตัว activity ของอาทิตย์นี้ค่ะต้องเขียนโปรแกรมด้วยไหมคะหรือว่าแค่นับ compare กับ swap เขียนดีค่ะถ้าไม่เขียนก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะไปลองหัดเขียนดูนะขอบคุณค่ะสู้สู้เขียนโปรแกรมแค่ตัวที่เป็นอันกอของจอห์นสันใช่ไหมคะทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณค่ะได้นะ20ใช่ไหม09มีใครส่งมีใครเช็คชื่อช้าอีกเนี่ยเช็คผมครับอาจารย์เช็คชื่อช้าไม่เช็คแล้วนะเนี่ยขอโทษครับครูเช็คไปแล้วเนี่ย